ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mc.com นะครับกับผมนิติคุณนุตนานวันนี้เราจะมารู้นะเรียนรู้การใช้โปรแกรมอนิเมต CC กันแบบไล่ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เคยสอนไปแล้วไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆก่อนนะครับเรื่องของเปิดระเบิดปุ๊บเนี่ยเรานิวงานเข้ามาเรารู้จักเฟรมเรทก่อนนะครับก็ปรับเป็น30เฟรมต่อวิแล้วก็ปรับขนาดงานกว้าง1280 × 720โอเคประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแชร์เลยครับแชร์ให้เพื่อนดูแล้วสิ่งที่เราควรรู้คือ workspace ครับผมเลือกเป็นแบบคลาสสิกเฟรม picker ไม่ใช้ปิดไปและแค่นี้ละกันก็จะมีเรื่องของ timeline นะครับทำลายแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเราค่อยๆทำความเข้าใจจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับเราต้องสร้างอ็อบเจกต์เป็นครับอ็อบเจกต์ที่เราจะสร้างเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องมือง่ายๆนะฮะก็คือมีสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเป็นโพลีกอนหรือเป็นโพลีสตาร์ก็คือจะมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเราลองสร้างสี่เหลี่ยมง่ายๆก่อนมาครับสร้างขึ้นมากดชิปค้างคลิกแล้วก็ลากไปเลยแค่นี้นะครับทำไมเป็นขาวดำเพราะว่ามันมี2 อย่างครับคือขอบอย่างเดียวดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกได้ขอบคลิกที่ตัวจะได้ตัวฟิลกับสโตรกนั่นเองนะครับเดี๋ยวลากขอบแล้วกด delete มือใหม่เนี่ยชอบมีปัญหาเวลาสร้างเนี่ยชอบคลิกอย่างนี้แล้วลากออกมันเลยแยกเป็น2ชิ้นโอเคเราเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์จากสีขาวได้นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นสีอื่นๆคลิกกดคลิกคำว่า property แล้วเลือกคำว่า state เช่นปรับเป็นสีเทานะเวลาสร้างพื้นขาวจะได้เห็นชัดถ้าเราไม่กดชิปค้างนะครับตอนสร้างมันก็จะเป็นรูปทรงที่เป็นอิสระได้แต่ถ้าเรากดชิปค้างก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเช่นในการวงกลมนะครับณคราวนี้ตัวโปรแกรม flat เองเนี่ยนะครับมันมีเครื่องมือง่ายๆอยู่เครื่องมือหนึ่งก็คือเครื่องมือนี้นะครับเรียก object drawing หรือกดตัว J ก็ได้ถ้าเราติ๊ก object drawing เอาไว้เนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยนะครับต่อให้ object มันจะมาเป็นกรุ๊ปนะครับต่อให้เราสร้างทับกันมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันแต่ถ้าเรานะครับไม่ได้ติ๊ก object drawing ไว้สร้างอย่างนี้แล้วลองซ้อนๆกันลอดดับเบิลคลิกนะครับโดนแยกเป็นชิ้นๆเลยนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มจากการทำแอนิเมชันกันแอนิเมชันของเรานะครับเราลองสร้างจากง่ายๆคือสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันดับเบิลคลิกนะครับหรือถ้าแนะนำแบบมือใหม่เลยให้ติ๊ก object drawing ไว้มันจะได้คลิกแล้วเป็นมาเป็นชิ้นเดียวกันมาเป็นชิ้นเดียวกันเรายังสามารถจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนขอบได้เปลี่ยนความหนาขอบได้นะครับเปลี่ยนความหนาของขอบได้เลือกสไตล์ของขอบได้ด้วยนะครับอยากได้แบบไหนนี่เห็นไหมกดเลือกได้นะครับชอบขอบแบบอย่างนี้ขอบอย่างงั้นเลือกนะบางหรือไม่เอาขอบถ้าไม่เอาขอบคลิกที่ตัวขอบนะครับแล้วเลือกไม่เอาเห็นไหมเป็นสีขาวแล้วมีขีดแดงๆเล็กๆตรงนี้นะครับคือไม่เอาเปลี่ยนสีได้นะครับเลือกสีที่เราต้องการเช่นเลือกเป็นเทาเข้มอย่างนี้เป็นต้นแต่การใช้แฟลชเนี่ยเราจะอนิเมตมันไม่ได้นะครับเราจะอนิเมตมันไม่ได้เราต้องสร้างให้มันเป็นซิมโบลก่อนนะครับคลิกขวา convert to symbol หรือกด F8 นะครับ F8 ตรงนี้พอกด convert to symbol ปุ๊บมันก็จะถามเราว่าต้องการตั้งชื่อว่าอะไร type มีทั้งหมด3ประเภทนะครับคือ movie clip button และ graphic ในที่นี้ถ้าเราทำงานกับ animation เราจำเป็นที่จะต้องใช้ graphic เสมอนะครับจำไม่ขึ้นใจเลยว่าใช้เป็น graphic เสมอ movie clip กับ button นะครับใช้ในการเขียนสคริปต์แต่บางคนก็เถียงว่าเอ้ย movie clip ก็ใช้ animation ได้นะใช้ได้ครับแต่มีปัญหาในการ import เข้าไปกับโปรแกรม after effectsนะครับซึ่งอันเนี้ยจะอธิบายต่อไปในความแอดวานซ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็ตั้งชื่อง่ายๆว่ากล้องสี่เหลี่ยมอย่างนี้กดโอเคนะครับแล้วยังไงต่อเราจะสร้างให้มันเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเรามา insert keyframe นะครับที่20เลือก insert keyframe ลากมันไป keyframe ปลายนะครับกดลากไปมือใหม่ชอบมีปัญหาครับชอบไป insert frame เฉยๆนะครับ insert frame จะไม่มีคีย์คือสีดำๆนะครับสีดำตรงนี้คือคีย์
ถ้าเราไม่มีคีย์เราสามารถคลิกขวากด add keyframe ได้นะครับแล้วลากอ็อบเจกต์ไปตามที่เราต้องการเช่นไว้จุดนี้ณตอนนี้จุดที่1กับจุดที่20มันอยู่คนละจุดแล้วแล้วยังไงต่อเราจะทำให้มันขยับได้เราต้องใส่คำสั่งครับคลิกขวาตรงไหนก็ได้ของไทม์ไลน์นะครับระหว่าง1ถึง20ตรงเนี้ยได้หมดเลยคลิกขวาเลือก create classic twin create classic twin นะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองมันก็จะขึ้นเป็นสีม่วงๆมีลูกศร นะครับเป็นลูกศรเป็นก้นมันแล้วก็เป็นหัวมันนี่มันก็จะวิ่งไปได้แล้วแล้วเราทำอะไรกับมันได้อีกนะครับเช่นเราต้องการเพิ่มคีย์เฟรมที่10นะครับเราควรจะ insert คีย์เฟรมก่อนแล้วค่อยเคลื่อนเช่นเอาวางไว้มุมนี้จุดที่1เคลื่อนไปหาจุดที่2และมาจุดที่3มันเปรียบเสมือนสถานีรถไฟครับนี่คือสมมตินี่หัวลำโพงมาดอนเมืองแล้วก็ไปเชียงใหม่นะครับระยะระหว่างทางคือจำนวนเฟรมลองกด enter ดูนะครับมันเร็วใช่ไหมครับมันเร็วมากอยากให้มันช้าลงต้องทำยังไงเราต้องเพิ่มระยะทางให้มันนั่นเองครับเนื่องจากว่าข้างบนนี่คือจำนวนเฟรมที่วิ่งตอนนี้เราตั้งไว้ที่30เฟรมต่อวินาทีถูกต้องไหมครับเราเคลื่อนที่มา20เฟรม20เฟรมยังไม่ถึง1วินาทีเลยนะมันช้ามากๆนะครับซึ่งแนะนำรู้ว่าใครที่อยากเก่งแอนิเมชันนะครับอยากเริ่มต้นง่ายๆคือควรเริ่มจากการใช้โปรแกรม Animate CC หรือว่าโปรแกรม Flash นั่นแหละเพราะว่ามันจะทำให้เราแม่นคีย์เฟรมครับเนื่องจากว่าขั้นตอนการแอนิเมตมันยากมันซับซ้อนกว่าอยากเป็นอัพเตอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะมีคีย์แยกอีก position rotation อะไร opacity อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แฟทเนี่ยคีย์รวมพอคีย์รวมเนี่ยเราต้องคำนวณดีๆนะครับมันเลยซับซ้อนกว่าส่วนมาย้ายก็คือกด S ก็คือคีย์ได้เลยแต่แฟทมันมีความซับซ้อนเนื่องจากว่ามันเป็นโปรแกรมที่สามารถทำ interactive ได้นั่นเองนะครับมันเลยยากกว่าต่อจากนั้นครับเราลองเพิ่มเราจะเพิ่มยังไงล่ะเราแค่คลิกเฟรมตรงไหนก็ได้นะครับระหว่างคีย์เฟรมตรงนี้แล้วกด insert frame นะครับเอ้ากดผิดคลิกขวาเอ้ยกดคอนเซ็ตก่อน insert frame มันก็จะเพิ่มขึ้นมา1เฟรมนะครับถ้าผมลากครอบ2เฟรมนะครับคลิกซ้ายลากโปรแกรมแฟทถ้าเราคลิกลากแล้วคลิกซ้ำอย่างนี้นะครับคือการเลื่อนเฟรมตรงนั้นออกมาปกติเราแค่ลากครอบปุ๊บคลิกขวา insert frame ไปเลยเวลาใช้โปรแกรมแฟทแนะนำให้ใช้คีย์ลัดครับคือ F5 คลิกนะครับแล้วกด F5 ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมสะดวกรวดเร็วค่อนข้างช้านะครับช้าลงเยอะเลยทันทีเป็นไงง่ายๆนะครับอยากให้มันเร็วขึ้นข้างหลังอยากให้เร็วขึ้นเราก็ลากครอบเฟรมที่เราต้องการจะลบคลิกขวาเลือก remove frame หรือกดนะครับคีย์ลัดคือ shift F5shift นะครับตัว shift ก็ F5 เฉยๆคือเพิ่ม shift F5 คือลดนะครับอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เราเป็น1 object แล้วมันก็ง่ายๆนะครับ1 object มันก็ง่ายๆลองเคลียร์ก่อนล้าง keyframe คือใช้คำสั่งว่า clear keyframe นะครับมันจะเป็นจุดๆแบบนี้แปลว่ามันไม่มี animation ปลายทางเราก็จะเพิ่มนะครับเพิ่ม keyframe เช่นจุดที่100กด F6 นะครับหรือคลิกขวาเลือก insert keyframe ตรงนี้แล้วลากมันไปที่ปลายทางกดชิปก็ได้นะครับถ้ากดชิปเนี่ยมันจะได้ตรงนะครับเฉียง45เฉียงขึ้น45ได้หมดเลยแนวนอนก็ได้แบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนไปช้าๆเฟรมยิ่งเยอะยิ่งช้าแค่นั้นเองครับง่ายๆอย่าคิดเยอะนะครับเสร็จแล้วเราอยากให้มันหมุนอยากให้มันหมุนระหว่างนี้เราคลิกที่ตัวไทม์ไลน์ครับแล้วก็เลือกคำสั่งตรง twinning คลิกตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้เนี่ย1ถึง100ระหว่างคีย์เฟรมใช้คำสั่งนะครับ rotate ตรงนี้นะครับปรับเป็น cw cw คือหมุนตามเข็ม ccw คือหมุนทวนเข็มนะครับเลือกเป็น cw แล้วลองกด enter ดูใหม่มันก็จะหมุน1รอบทวนนะครับเพราะเราใส่ไว้1รอบอย่างนี้นะครับเราใส่10รอบ enter ลองดูใหม่มันก็จะหมุนทั้งหมด10รอบนะครับภายในระยะเวลา100เฟรมนะครับอาจจะเยอะไปใส่สัก2รอบสิดึงเกินให้กลับก่อนปึ๊บมันก็หมุนอย่างนี้นะครับแฟลตไม่มันมีข้อเสียเรื่องของการปรับองศานิดนึงถ้าเป็นแบบคลาสสิกทวินคือเราไม่สามารถที่จะปรับองศาได้ตามที่เราต้องการเช่นถ้าเรากดตัว Q นะครับคลิกที่อ็อบเจกต์แล้วกดตัว Q คือเป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับFree Transform Tool แล้วกดตัว Q นะครับมันเอาให้หมุนเช่นหมุนแค่นี้ได้อันนี้โปรแกรมแฟลชเข้าใจเดี๋ยวปรับตรงนี้ก่อนนะว่าเป็นออโต้
ออโต้นะครับมันจะหมุนนิดเดียวแค่นี้เห็นไหมแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยอยากได้หมุนอีกประมาณนี้มันก็จะหาทางลัดที่สุดที่จะไปณจุดนั้นได้นะครับโอเคมาคราวนี้นะครับการใช้ symbol pen เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครที่ใช้ After Effects มาคือ composition เนี่ยมันจะเหมือนกับ symbol แต่ symbol จะใช้ยากกว่านิดนึงเพราะว่า symbol มี3ประเภทชอบมีคนใช้ผิดสำหรับมือใหม่แต่ถ้าเป็นเรื่องของ After Effects มันมี composition แบบเดียวคือสร้างยังไงก็ได้แล้วก็ยังสามารถสร้างจากคอมข้างนอกเข้าไปข้างในก็ได้นะครับใครที่ใช้ After Effects เป็นจะเข้าใจแต่ถ้าใครที่ไม่เคยใช้ทั้งแฟลชทั้ง After ก็คงจะงงเป็นไก่ตาแตกนะครับแล้วเคลียร์คีย์เฟรมก่อนแล้วกด F6 ใหม่ลากออบเจกต์มาอย่างนี้นะครับทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างงานใหม่สลับมือใหม่สร้างเป็น1280x720แบบนี้ปรับเฟรมเรทเป็น30เฟรมต่อวินะครับมือใหม่บางคนทำอย่างนี้ครับสร้างปุ๊บชอบลืมเป็นออบเจกต์แล้วนะแล้วก็ไปคลิกปลายทางเลยอ๋อเคลื่อนไปขวาใช่ไหมได้เลื่อนไปปุ๊บคลิกขวาสร้างคลาสสิกทวินเลยครับถามว่ามันเลื่อนได้ไหมมันเลื่อนได้นะครับแต่มันผิดหลักการใช้งานของแฟลชครับเพราะว่าอะไรเวลาที่เราใช้คำสั่งออโต้อย่างเงี้ยนะครับมันจะกึ่งออโต้ไปเลยมันจะกลายเป็นซิมโบคนละตัวสังเกตชื่อนะครับนี่ชื่อทวิน2อันนี้ชื่อทวิน1มันใช้งานได้ในกรณีที่งานของเราไม่มีความซับซ้อนคือต้องการแบบสร้างขึ้นมาเร่งด่วนแล้วก็จบไปนะครับก็คือใช้งานได้แต่คราวนี้ถ้าเราใช้ในเชิงลึกเดี๋ยวขอปิดก่อนใช้ในเชิงลึกหมายความว่ามีการทำงานซ้อนในซิมโบลมากกว่า1ครั้งนะครับมากกว่า1ครั้งเราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเวลาคลิกเข้าไปในซิมโบลของแฟลชเนี่ยเราควรเข้าที่คีย์เฟรมเท่านั้นอย่าไปเข้าระหว่างกลางเพราะดับเบิลคลิกเนี่ยกลับมาปุ๊บบางทีมันจะสร้างคีย์เฟรมนะครับมือใหม่ระวังนิดนึงนะครับมือใหม่ระวังนิดนึงเราควรเข้าจากคีย์เฟรมดีที่สุดนะครับป้องกันไว้เราดับเบิลคลิกปุ๊บตัวเนี้ยมันจะบอกว่าเป็นแบบเหมือนสแลชนะครับเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เขียนว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับมันจะกล่องสี่เหลี่ยมก็คือเราตั้งไว้ว่ากล่องสี่เหลี่ยมก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วในซิมโบลมีข้อดียังไงนะครับข้อดีของมันคือในนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกล่องหนึ่งกล่องที่เราสามารถใส่อะไรไว้ข้างในนี้ก็ได้โดยที่ด้านนอกนั้นจะแสดงผลเหมือนเดิมการทำงานแอนิเมชันจะเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนรูปร่างไปดับเบิลคลิกเข้าไปใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่เอานี่แหละขอดึงมุมนี้ลงมาหน่อยอันนี้โยกมาอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บได้กึ่งลูกศรนิดนึงแล้วขยับมั่วไปก่อนก็ได้นะครับเอาทฤษฎีให้ใช้ได้ก่อนแล้วกดกลับไปที่ซีนที่1ครับแล้วกด Enter เห็นไหมครับแบบนี้เราเข้าไปข้างในครับในนี้นะครับเรายังสามารถสร้างซิมโบลซ้อนและให้เกิดแอนิเมชันได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือข้างนอกนะครับมือใหม่จะสับสนตรงนี้พอสมควรเราอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ในซีนที่1เราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในเราอยู่ในซีนที่อยู่ในเหมือนเข้ามาในกล่องนะครับของซีนที่1ชื่อว่ากล่องสี่เหลี่ยมในนี้เนี่ยเรายังสามารถทำแอนิเมชันกับมันได้อีกแต่ทุกครั้งที่ทำแอนิเมชันนะครับจำไว้ว่าต้องคนบดให้มันกลายเป็นซิมโบกราฟิกซะก่อนนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีหมุนอย่าให้มันหมุนก็ตั้งชื่อหมุนนะครับพอจะหมุนปุ๊บเราก็กำหนดเลย อยากให้หมุนทั้ง50เฟรม1รอบก็คลาสสิกทวินใส่คำสั่งหมุนนะครับไอ้นี้มันหมุนอยู่กับที่แต่เรากลับดูที่ซีนที่1นะครับแอนิเมชันที่อยู่ด้านในของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเอามาแสดงอยู่ด้านนอกด้วยก็คือมันจะทำงานของมันไปโดยที่มันก็เคลื่อนที่ไปตามทางของมันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเรายังสามารถเติมแอนิเมชันหรือแก้ไขแอนิเมชันได้นะครับจากภายในนี่ลองให้หมุนกับทวนเข็มบ้างมันก็ทำงานของมันไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้มันคือความยากของโปรแกรมแฟลชหรือโปรแกรม After Effects ที่เราสามารถเหมือนกรุ๊ปของเข้าไปแก้ไขข้างในได้นะครับแต่คราวนี้นะครับต้องอธิบายอย่างลึกซึ้งก่อนว่าการใช้ไทม์ไลน์ของแฟลชกับกราฟิกตรงนี้มันมีเทคนิคอยู่ว่ามันจะแสดงเฉพาะเท่าที่เฟรมมีให้แสดงเท่านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่า
เมื่อเฟรมข้างในนะครับต้องการพื้นที่ในการเล่นนี่มือใหม่ชอบเป็นเหมือนกันยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ครับสมมติด้านนอกนิวงานใหม่ดีกว่าจะได้ไม่งงเอาแบบเบเลยนะครับข้อต่อไปเวลาผมสอนเนี่ยผมจะสอนแบบว่าสร้างขึ้นมาอ็อบเจกต์ขึ้นมาวงกลมอย่างนี้คลิกขวา convert to symbol เข้าไปข้างในใน symbol ที่1 นะครับแล้วก็ animate มันสมมติเรา animate มันแบบไหนดีเบพาร์ทมันเราใช้เป็น shape to win แบบวิ่งไปวิ่งกลับแบบนี้แล้วพอเรากลับมาที่ซีนที่1นะครับไม่เห็นเล่นเลยไม่ขยับเลยก็ถามทำไมไม่เล่นล่ะครับทำไมในนี้เล่นเลยคำตอบง่ายมากคือเราต้องคำนึงเสมอว่าข้างบนมีไทม์ไลน์มันให้มันวิ่งหรือเปล่านะครับเช่นเรากดเพิ่ม insert frame เฉยๆนะครับกด F5 นะครับ F5 มี20เฟรมไทม์ไลน์ข้างหน้ามีเท่าไหร่มันก็จะโชว์แค่นั้นนะครับมันก็จะโชว์เท่านั้นนี่มันยาว20เฟรมมันก็โชว์แค่20เฟรมนะครับถ้าดับเบิลคลิกไปข้างในมันต้องการโชว์40เฟรมมันก็ต้องการพื้นที่ทั้งหมด40เฟรมฉะนั้นเราใช้ข้างนอกข้างในเนี่ยต้องคำนึงไว้ให้ดีนี่แล้วถ้าเรามี80เฟรมล่ะมันก็จะวนแอนิเมชันตรงนี้นะครับเป็นลูปไปให้เราเรื่อยๆนะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้อะไรที่ทำลูปเดียวพอจบถ้าอยากเป็น After Effects คือเราต้องเขียนสคริปต์นะครับลูป out ใช่ไหมครับลูป out cycle แล้วก็ตามด้วยจำนวนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไปเร่งคือข้อดีของการใช้ symbol เนี่ยคือถ้าต้องการให้มันเร่งเร็วหรือช้านะครับเราก็แค่ไปลดเวลาข้างในโอ้ยเร็วจังเลยกดชิป F5 นะครับกดเฟรมเข้ามาเลยแค่นี้พอกลับมาที่ซีนที่1ปุ๊บทุกอย่างก็จะขยื่นเร็วขึ้นนะครับและเรายังสามารถที่จะทำแอนิเมชันกับมันได้อีกนี่เช่นใส่คลาสสิกทวีนปุ๊บเราเลื่อนไปเลื่อนกลับนี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะครับที่เราพึงเข้าใจไว้ถ้าเราเข้าใจโปรแกรมแฟตในจุดนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะบรรลุและเราจะทำแอนิเมชันในแฟตได้อย่างง่ายดายมากๆจะเป็นแอนิเมชันใครซ้อนอยู่บนใครอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมากๆเลยนะครับโอเคปิดไปกลับมาต่อที่งานของเรานะครับมันวนอยู่ข้างในแล้วในนี้ทำอะไรดีอีกเรายังสามารถนิวเลเยอร์ได้อีกนะครับแต่ต้องคำนึงว่าควรจะให้มีไทม์ไลน์เท่าๆกันเรากดนิวปุ๊บนะครับเราสร้างอ็อบเจกต์อีกสักอันหนึ่งเช่นผมสร้างเป็นหกเหลี่ยมสีสันก็เลือกเลยสมมติเป็นสีแดงไว้ตรงนี้กดไม่กดชิปกดเฉยๆเนี่ยสร้างให้เฉยก็ได้วางไว้ตรงนี้มันก็จะอยู่ของมันตรงนี้นะครับกับวันที่ซีนที่1มันก็อยู่ของมันอย่างนี้ไม่ได้หมุนไปด้วยเพราะว่าตัวที่หมุนคือตัวข้างในนะครับแต่ถ้าเราหมุนตัวนี้หมุนข้างนอกอีกให้หมุนตามเข็มอีกก็จะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่งนะครับเลือกเป็นออโต้ไว้ก่อนถ้าแอนิเมตตัวนี้เราก็คือสร้างให้มันเป็นซิมโบลด้วยแล้วก็แอนิเมตนะครับแอนิเมตหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยแผ่นอันเนี้ยเซฟๆไว้ก่อนเนี่ยเราอาจจะมีแอนิเมชันที่มันไม่ครบลูป50แล้วทำไงดีเราก็ต้องคำนึงว่าเฮ้ยหาร50ลงตัวไหมหรือหารไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องได้10ได้อยู่10สมมุติเราจะขยับแบบทีๆเช่นแบบวิ่งไปวิ่งกลับต้องให้เนี่ยขยับเนี่ยตึ๊ดๆๆๆเร็วๆเราแบบแมนนวลอ่ะแบบมือใหม่เลยเราก็ต้องคีย์ทุกๆ10เฟรมใช่ไหมครับคีย์อย่างงี้เป็นต้นแล้วก็ต้องนั่งเลื่อนเลื่อนมาอันนี้คือวิธีแบบโง่นะครับคือใช้โปรแกรมแฟตไม่ถูกวิธีเพราะถ้าเกิดการแก้ไขแอนิเมชันขึ้นมาต้องมานั่งแก้ทีละอันขยับแค่นี้ใช่ไหมถึงจุดนี้จุดที่หาสิขยับแค่นี้ใช่ไหมถอยหลังเข้ามาหรือมาทางนี้แทนเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับอะไรที่ใช้กันซ้ำๆเนี่ยเราเคลียร์คีย์เฟรมไปเลยครับเนี่ยรีมูฟทวินทิ้งไปด้วยนะครับคือการยกเลิกคำสั่งแอนิเมชันทิ้งไปแล้วเราไปแก้ข้างในนี้ดีกว่าครับดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บมาซิโบอีกชั้นนึงแล้วนะครับเห็นไหมมันซ้อนกันได้เรื่อยๆเราก็คัดเวิร์ดตัวนี้ให้กลายเป็นซิมโบลซะ
แล้วขยับ10เฟรมสมมุติ10เฟรม10เฟรมลูปได้อันเนี้ยเลื่อนและขยายลูปเดียวจบภายใน10เฟรมอย่างนี้นะครับแล้วกลับมาตรงนี้ปุ๊บไอ้จุดเนี้ยก็จะขยับทุกๆ10เฟรมเห็นไหมเนี่ยคือการใช้งานแฟลชที่ถูกวิธีนะครับคือการใช้ซิมโบลซ้อนๆกันอย่างถูกต้องอันนี้เนี่ยหวังว่าคนที่เป็นมือใหม่ด้านแฟลชเนี่ยน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจบอกหรือว่าใช้งานโปรแกรมอื่นๆที่เป็นแอนิเมชันเช่น After Effects ก็ไปได้ยากแต่ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไปได้ง่ายทันทีเลยครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งถ้าใครที่ยังอยากเข้าใจอยู่นะครับแนะนำว่าให้กลับไปดูคลิปนะครับคลิปเรื่องของแอนิเมชันที่สอนเรื่องชิงช้าสวรรค์สอนเรื่องชิงช้าสวรรค์นะครับโอเคต่อนะครับนี่พื้นฐานแฟลชจบแล้วนะเห็นไหมเราลองดูข้างนอกดิมันก็เป็นอย่างนี้แหละดึก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 คราวนี้เราลองดีไซน์อะไรง่ายๆนะครับ1280คูณ720 30เฟรมต่อวิแบ็คกราวด์เป็นสีดำสมมุติเราจะลองทำฉากง่ายๆนะครับทำแอนิเมชันด้วยแฟลชง่ายๆเนี่ยแบบว่าเป็นจรวดเราวาดจรวดง่ายๆขึ้นมาเราวาดจรวดด้วยวงกลมจรวดสีดำแล้วกันดำกว่านี้หน่อยถ้าดำสนิทเนี่ยมันจะมองไม่เห็นก็แบบเทาๆเข้มๆพอนะครับสมมตินี่คือจรวดของผมจรวดต้องมีกระจกด้วยเราเลือกกระจกเป็นสีฟ้าเข้มๆดำๆหน่อยจรวดหรือกล้วยก็ไม่รู้ช่างมันสมมตินี่คือจรวดของผมผมอยากจะให้จรวดมันบินไปและมีสเก็ตดงสเก็ตดาวนะครับเคลื่อนที่ผ่านเพื่อให้เห็นว่ามันเคลื่อนที่อยู่นั่นเองเราจะคอนเวิร์ตตัวนี้นะครับให้กลายเป็นซิมโบลซะกดผิดดูเป็นแบบไม่เอาแอดวานซ์เนี่ยปิดแอดวานซ์ไปตั้งชื่อว่าจรวดนะครับจรวดปุ๊บแอดจรวดแล้วไงต่อเราก็ทำแอนิเมชันกับมันได้เลยเช่นช็อตนี้มีความยาว100เฟรมใช้คำสั่งคลาสสิกทวินอันนี้จรวดเราก็อยู่กับที่แบบนิ่งๆซึ่งมันนิ่งเกินไปถูกต้องไหมครับเราควรจะให้มันมีโยกขยับได้บ้างแล้วก็ insert keyframe โยกขึ้น insert keyframe โยกลงอย่างนี้นะครับแมนนวลนิดนึงนี่65เฟรมอันนี้แบบเบสิกก่อนนะปุ๊บอีจรวดเราก็ขยับขึ้นลงได้อย่างนี้แล้วแบ็คกราวด์ของเราล่ะนี่แบ็คกราวด์ของเรา new layer ใหม่อันนี้ตั้งชื่อก่อนจรวดดึงลงมาครับแล้วพื้นอวกาศตั้งชื่อว่าอวกาศนะครับแล้วเราทำอวกาศไงดีให้มันรู้ว่าเหมือนมีอะไรบินผ่านนะครับเราใช้บัตรละกันบัตรอันนี้บัตรหลายประเภทนะครับดูก่อนสิมีบัตรอะไรบ้างบัตรไหนน่าสนใจอึบในใช้อันไหนดีเนาะดูก่อนนะเอาถังสีสเปรย์ดีกว่าดูถังสีก่อนนิดนึงมันมีหลายเครื่องมือมากนะจริงๆเราจะสร้างข้างนอกก็ได้นะครับไม่ต้องสร้างในนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีเครื่องมือที่วาดได้และเชื่อมโยงกันได้ก็คือเช่นโปรแกรม Illustrator อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำงานได้ดีหรือเราแบบง่ายๆเลยเราไม่เอาขอบเอาขอบดีกว่าขอบขาวไม่เอาฟิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็เลือกขอบเอาเป็นแบบเป็นจุดๆอย่างนี้เราสร้างเส้นตรงแทนฟืบเห็นนะเนี่ยมันก็เป็นจุดๆอย่างนี้แหละเราสร้างเส้นตรงเสร็จปุ๊บเราคลิกปรับมันหน่อยตกใหญ่หน่อยไหมตกงี้ตกใหญ่เราก็ปรับในอีดิทมันหน่อยสิ
200พอยต์เหรอหนึ่งอ๋อเคนี่คือใหญ่สุดแล้วใช่ไหม200พอยต์อืมพิมพ์สัก400สูงสุดใช้200โอเคไม่เป็นไรปรับได้ใหญ่ไม่เอาไม่ชอบเอางี้แหละเราตัวนี้นะครับไปสร้างเป็นซิมโบนี่คือชิ้นใหม่เราเบรกอพาร์ตมันดีกว่าเบรกอพาร์ตคือการกดคอนโทรลบีนะครับจนกลายเป็นจุดๆๆๆเนี้ยนะครับแล้วเราก็คลิกขวาเลือก convert to symbol นะครับตั้งชื่อว่า down นะแล้วเราลองขยายมันสิมันจะขยายให้เราไหมเนี่ยไม่ขยายเลยล็อกไว้ไม่เป็นไรเราจะเคลื่อนที่ดาวนะครับเคลื่อนที่จากจุดนี้วิ่งผ่านไปอย่างนี้นะครับแล้วลูปไปเรื่อยๆโอเคเราทำแอนิเมชันมันใช่ไหมเราทำข้างนอกได้ไหมไม่แนะนำครับอะไรที่มีลูปเยอะๆเราทำข้างในนี้ดีกว่าเราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับไอเนี่ยมันไม่ใช่เชฟจริงๆมันเป็นจุดนะครับถ้าเราใช้แนะนำว่าไปใช้พวกอิลลัสอะไรเงี้ยที่ให้มันได้เชฟจริงๆอะครับมันจะดีกว่าสิไม่มีเลยนะครับเราจุดๆๆเองงี้ก็ได้นะถ้าเกิดชอบไอเนี้ยนะมันเป็นเชฟอยู่นะครับเราอย่าลืมสร้างให้มันกลายเป็นซิมโบลนะครับซิมโบล convert to symbol ดาวเคลื่อนแล้วก็ insert keyframe จาก1ไป40ลากมันครับเล่นไปปึ๊บกด enter ครับใช้ความเร็วพอไหมเราดูกะง่ายๆครับว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่ผ่านตัวอย่างเราเนี่ยมันเร็วพอหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บนึงเดมีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาเอ๊ะเราคงต้องสต็อปเอ๊ะสต็อปไม่ได้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะไอ้ปุ่นขอเวลา15นาทีได้ไหมเราแอนิเมตนี้นะครับแอนิเมตด้านในมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างนี้นะครับ1ชุดเราลองกลับมาที่ Canvas นะครับแล้วไงต่อมันก็เคลื่อนที่เห็นหน้ามันก็เคลื่อนที่ผ่านไปแต่เราก็ Duplicate ออกมาได้ครับ Duplicate คือการกด Shift ดึงออกอย่างนี้นะครับ Shift ดึงออกนี่ดวงดาวนับร้อยนับพันส่องแสงระยิบระยับแต่ข้อดีของการใช้จุดๆเงี้ยในแฟลชอ่ะบอกเลยว่าหนักนี่แม่งกระตุกโคตรๆเลยกด Control Enter สิไหวไหมเนี่ยอันหนึ่งนะอันหนึ่งนะเกิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับให้กดที่ public setting นะครับไม่เอาไม่ต้องการอันนี้ไม่เอาอันนี้เลยอยากแค่ control enter เฉยๆเอ๊ะนี่สร้างงานถูกปะเนี่ยขอเช็คก่อนนะครับ public setting สร้างผิดจริงๆด้วยงานนี้ไม่ได้สร้างเป็น Action Script 3.0 ผมลืมสอนไปก็คือปกติเวลาสร้างเนี่ยเราต้อง New เป็น Action Script 3.0 มันถึงจะได้เป็นแบบไฟล์ SWF นะครับเอาใหม่ผมสอนใหม่อายจังโอเคน้องๆครับเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับที่กลับมาสอนต่อแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกลับมาสอนต่อนะครับใครดูไลฟ์มีคุณสวัสดานะครับคุณสวัสดาบอกว่าพี่โจขอหนังโป๊หน่อยไม่มีนะครับที่นี่มีแต่แหล่งความการเรียนรู้โอเคเมื่อกี้พอดีมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับก็เลยเสียงดังนิดหน่อยนะต่อเย้ต่อยาได้มีอีกไหมยาวอากาศของเราต่อ
หน้าตาน่าเกลียดมากเลยเปลี่ยนขอบก่อนไม่เอาขอบนี้ขอบนี้มันทุเรศเอาเป็นขอบชีสธรรมดาเดือยขอบมีความหนาเอออ่ะมดเราทำยานแบบแบ๊วๆหน่อยออกไปโมสไลด์ล้างหน้าเหรอบ้าเลยล้างหน้าล้างน้ำเปล่านี่แหละจะล้างอ้าวจรวดย่อสเกลนะกดตัวคิวนะครับดับเบิลคลิกเสมอนะครับกดคอนโทรลจีก็ได้ใช้สำหรับการกรุ๊ปมันคอนโทรลจีคือการกรุ๊ปมันนะครับกดคอนโทรลจีก็ได้เวลาคลิกมันจะได้มาหมดกด convert to symbol นะครับตั้งชื่อว่าอะไรจรวดขีดรวมจะได้รู้ว่ามันรวมกันไว้ในนี้นะครับแต่บางทีก็ไปนะครับเราเผื่อไทม์ไลน์ก่อนสัก10เฟรมเรานี้ตั้งชื่อว่ายานเราสร้างไฟนะครับล็อกไว้อันนี้ตั้งชื่อว่าไฟเราจะใช้วิธีการวาดก็ได้นะครับแบบแมนนวลเลยใช้บัตรถ้าใช้บัตรก็คือใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวฟิลคัลเลอร์เลือกสีนิดหนึ่งฟิลฟึบอย่างนี้แล้วก็เทสีนะครับเทสีแต่ถ้าใครที่เพ้นท์ไม่ได้นะครับเพ้นท์แล้วไม่ครบคือเพ้นท์อย่างนี้แล้วก็เทสีเนี่ยมันเทไม่ได้นะครับมันต้องกดตัว V ก่อนแล้วลากครอบลบทิ้งต้องใช้บัตรนี่แล้วกดตัว K ก็ได้เป็นคีย์ลัดนะครับวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วไงต่อสมมุติเราแบบช้าๆเลยนะ insert keyframe คลิกขวาเลือก shape to width นะครับตรงเฟรมที่1อ่ะมันยังเล็กอยู่แล้วก็หดมันเข้าไปกด alternate ถ้าเราไม่กด alternate มันจะย่อเข้าตรงกลางแต่ถ้าเรากด alternate เนี่ยนะครับมันจะคุบเข้ามาอย่างนี้ได้แล้วตรงปลายก็ยืดให้มันยาวขึ้นสะดวกดูเร็วไม่เร็วก็อยู่ตรงนี้นี่แหละอย่างนี้นะครับลองกลับดูที่ซีนที่1ครับมี1เฟรมอย่าลืมเพิ่มเฟรมนะครับใส่สัก100เฟรมไว้ก่อนแล้วกด enterคราวนี้ไฟมันไม่สวยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับเราก็วาดใหม่ new layer ใหม่ไฟขาวแล้วกันอันนี้ไฟส้มที่ต้องตั้งชื่อเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับเวลาแก้งงแก้งานอะไรจะได้แบบต่องานกันได้ไฟขาวขาวจะไม่เอาขาวเอาเหลืองๆหน่อยก็วาดเล็กๆคีย์ปลายปุ๊บเราก็เชฟทวินปรับมันปึ๊บแต่คราวนี้อยากจะให้มันเฟดสีได้ครับกดที่สีแล้วปรับโอปาซิตี้อัลฟาให้เป็น0หรือคลิกแล้วกด0ก็ได้นะครับอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะแต่มันช้าไปลองกลับดูซีนที่1ก็ได้แต่ตรวจแล้วดูแบบสโลว์เหลือเกินนะครับแล้วการให้เร็วกว่านี้ทำไงลดเฟรมครับสมมติเหลือสัก5เฟรมพอถ้าเดินเข้ามาอย่างนี้เนี่ยข้างหลังมันเหลือนะครับเราเอาง่ายๆก่อนลบทิ้งให้เหลือแค่ทั้งหมดคือ5เฟรมพอกดกลับมาที่ซีนที่1แล้วกด enter ดูมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นแต่ผมไม่ค่อยชอบหน้าตาไฟเท่าไหร่มันอุบาทไปหน่อยมันน่าแบบให้สื่อถึงความเร็วคราวนี้พอว่าเฮ้ยหายไปไหนวะมันไม่ได้หายครับแค่มันเป็นอัลฟาเป็น0หรือว่ามันไม่แสดงให้เห็นนั่นเองเราก็ปรับให้เป็น100ก่อนนะครับแล้วก็วาดใหม่กด K เทสีคลิกแล้วค่อยปรับเป็น 0% ใหม่กับชิ้นที่1แล้วกด Enter ดูนะครับก็ดูดีขึ้นนะฮะดูดีขึ้นต่อไปครับเราแบบแอนิเมตมันคราวนี้เนี่ยถ้าเราจินตนาการไว้ว่าอยากให้มันวิ่งขึ้นแบบว่ามันอาจจะยากไปผมเอาเบสิกก่อนเลยจรวดล็อกไว้นิวเลเยอร์ใหม่
ตั้งชื่อว่าอวกาศอวกาศนะผมเอาแบบแมนนวลแมนนวลเดี๋ยวผมใช้แบบจุดกลมๆนะครับเดี๋ยวขอเรียกแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะสอนต่อสอนต่ออ่ะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะมาโอเคกว่าจะว่างสอนต่อมาเราต่อกันเดี๋ยวครับตอนนี้เราได้ยานอวกาศกับไฟที่พุ่งออกมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราอยู่ที่หน้าซีนนะครับเราลองสร้างสมมุติเป็นอะไรดีล่ะเป็นจุดๆแล้วกันอ่ะสร้างจุดสีขาวเดี๋ยวแบบ opacity เป็น100นะครับสโตกไม่เอาปิดไปไม่เอาสีตั้งจุดๆนี้แบบไม่ต้องเยอะหรอกน้อยๆหน่อยเยอะมากน่าจะไม่สวยนะครับเราได้จุดๆพวกนี้แล้วเรากรุ๊ปมันเอาไว้ก่อนนะครับกรุ๊ปมันเอาไว้แล้วผมจะทำแอนิเมชันให้มันเลื่อนอย่างนี้เคลื่อนที่ผ่านฟึบอย่างนี้นะจากขวาเคลื่อนผ่านอย่างนี้นะถ้าเป็นแบ็กกราวด์วนลูปไปผมก็เลื่อนไปด้านนอกก่อนผมก็คอนเวิร์ตนะครับคลิกขวาคอนเวิร์ตทูซิมโบลนะครับตั้งชื่อว่าดวงดาวดวงดาวเคลื่อนรวมแล้วกันใช้คำว่ารวมรวมจะรู้ว่ารวมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิกไปข้างในครับเราจะเคลื่อนที่มันเลยได้ไหมไม่ได้มันเป็นกรุ๊ปนะครับอย่าลืมคอนเวิร์ตมันไปเป็นตั้งชื่อเลยว่าดวงดาวดวงดาวนั้นไม่ใช่ดึงดาวคราวนี้จะเร็วจะช้าของอันนี้นะครับก็อยู่ที่ไทม์ไลน์แล้วว่าเราจะทำให้ช้าหรือว่าเร็วเราเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างนี้ลองดูก่อนว่าเคลื่อนที่เร็วไหมช้าไปไหมเร็วช้าปรับนี้ให้จบเลยนะครับหรือแบบเฮ้ยต้องการแบบยานวิ่งเร็วๆเลยกดผิดremove frame เร็วอีกเร็วนี่กด shift F5 เดี๋ยวคีย์ลัดเนี่ยเร็วมากนะครับแล้วกลับมาที่ซีนที่1ครับแล้วกด enterเนี่ยมันจะมาเป็นลูปมาเป็นรอบมันแปลกมั้ยมันแปลกแน่นอนครับวิธีการทำให้มันครบลูปนะครับคือเรา new layer ขึ้นมาใหม่1 layer ครับแล้วเราก็หั่นครึ่งเฟรมตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งมันซะเทคนิคการหั่นเค้กครับกด F6 ลากครึ่งหลังนะครับอย่างนี้ลากครอบครึ่งหลังกด alternate ข้างลากไปปล่อยไว้ข้างบนหรือคลิกขวา copy frameไปเพสใส่ด้านบนอย่างนี้เลยก็ได้เพสเฟรมและก๊อปครึ่งหน้าก๊อปปี้เฟรมเอาใส่ครึ่งหลังเพสเฟรมอย่างนี้นะครับคือเราสลับกันเหมือนตัดให้ครบลูปแล้วก็ลบส่วนเกินทิ้งไปรีมูฟเฟรมแค่นี้เนี่ยเราก็จะครบลูปทันทีแล้วกลับไปดูที่ซีนที่1 นะครับงานของเราก็จะครบลูปทันทีทันใดเห็นไหมกดคอนโทรลเอนเตอร์ดูก็ได้ครับเป็นไงมุ้งมิ้งนะครับมุ้งมิ้งถ้าบอกเฮ้ยพี่มันเร็วไปแต่เทคนิคเนี้ยนะครับมันเหมาะกับการใช้อะไรที่มันลูปไปเรื่อยๆนะครับลูปไปเรื่อยๆคือเนี้ยถ้าเราบอกว่าอยากให้มันเดี๋ยววิ่งเร็วเดี๋ยววิ่งช้าเร็วช้าเร็วช้าอย่างเงี้ยไม่แนะนำด้วยเทคนิคนี้นะครับวิธีการจะให้มันช้าลงเฉยๆก็คือการเพิ่มเฟรมกะด้วยสายตาแล้วกันว่ามันยาวบาลานซ์กันหน้าหลังมันจะได้วิ่งด้วยความเร็วเท่าๆกันเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้แอนิเมชันง่ายๆครับจะได้ช้ากว่านี้เราก็เพิ่มเฟรมเพิ่มอีกจับมุ้งมิ้งหน่อยประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้อวกาศดูกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นนี่จะเป็นอวกาศตั้งขีดใกล้นะครับเรา new ใหม่ copy เลย copy เฟรมนี้มาเพสใส่ด้านล่างนะครับวิธีการเพสคือถ้ากด Ctrl V เนี่ยคือเพสแล้วมันจะไม่ลงที่เดิมเห็นไหมมันจะเหลื่อมๆ นิดนึง Ctrl C Ctrl V มันจะเหลื่อมนิดนึงนะครับให้เรากด Ctrl C จากเฟรมอวกาศใกล้เดี๋ยวขอขยายก่อนอันนี้ตั้งชื่อเป็นอวกาศไกลนะกด Ctrl C แล้วคลิกที่เลเยอร์เปล่ากด Ctrl Shift Ctrl Shift V มันจะเป็นการเพสลงที่เดิมนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแล้วเราทำไงกับมันดีเราล็อกเลเยอร์อวกาศไกลไปก่อนคลิกขวาครับเลือกคำสั่งนะครับ duplicate symbol ด
duplicate symbol ใช้ได้ในกรณีที่เรามี symbol อยู่แล้วแล้วอยากจะเพิ่มมัน duplicate มันนะครับให้มันเอามาจากตัวเก่า 100% เลยแต่ duplicate เป็นตัวใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเป็นดวงดาวรวม2แล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับในนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมือนของข้างนอกเป๊ะๆเลยนะครับซิมโบลในนี้ยังเหมือนกับยังใช้ซิมโบลตัวเดียวกันอยู่นะครับแต่เราจะทำไงให้มันดูไกลขึ้นนะครับเราจะเพิ่มเฟรมให้มันดูช้ากว่าคือเพิ่มเฟรมเข้าไปอีกนะครับให้มันเคลื่อนที่ด้วยความช้ากับรูทที่ซีนที่1 นะครับลองดูเห็นไหมมันจะมีดวงดาว2ระยะหรือ2เลเยอร์นะครับลองทิ้งเฟรมทิ้งบิดก็ได้เห็นไหมเราได้ดวงดาว2ระยะนะครับที่มันกระตุกเนี่ยเพราะว่ามันวิ่งครบปุ๊บมันก็จะครบลูปก็จะจบก็จะกระตุกนะครับแต่ถ้าเกิดแอนิเมชันวิ่งกระตุกจริงๆอันเนี้ยต้องเช็คในนี้ครับเพราะตอนที่มันลูปเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าดูสิอ๋อนี่ไงเจอปัญหาแล้วตอนแบ่งครึ่งตรงนี้มีปัญหาพอเราดีไซน์งานมาไม่ดีนะครับมันเลยเกิดปัญหาการแบ่งครึ่งนั้นผมลบเลเยอร์ที่มันมีปัญหาทิ้งไปเลยวิธีการที่เก๋ไก๋กว่านั้นครับเก๋ไก๋สุดๆเลยนะครับแต่วิธีนี้จะทำให้เราซับซ้อนมากขึ้นสำหรับมือใหม่ตกมาตายขั้นตอนนี้แน่นอนผมจะรื้อขั้นตอนทั้งหมดในขั้นตอนนี้ออกให้เหลือเป็นแบบแบนๆอย่างนี้นะครับลองกลับดูที่ซีนที่1เห็นป่ะมันไม่ขยับแล้วมันไม่ขยับเลยอยู่นิ่งๆเลยนะเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวผมจะไม่ทำมันในนี้ครับผมจะไปขยับมันในตัวมันเองหรือสร้างมันให้กลายเป็นซิมโบลนะครับเพื่อเอาไว้หมุนลูปคอนเวิร์ตซิมโบลอีกรอบนึงครับตั้งชื่อว่าดวงดาวขีดลูปแล้วดับเบิลคลิกเราจะไม่แอนิเมตอันนี้นะครับเราดับเบิลคลิกไปข้างในครับดับคลิกไปข้างในอันนี้เป็นซิมโบไหมไม่ใช่ซิมโบครับถ้าไม่ใช่ซิมโบเราจะแอนิเมตมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเชฟธรรมดาแล้วขึ้นที่วัตถุเราสามารถที่จะใช้คำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เป็นเชฟทวินก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นจุดๆอย่างเงี้ยไม่แนะนำเผื่อเกิดปัญหาเราสร้างให้มันเป็นซิมโบดีกว่า convert to symbol นะครับตั้งชื่อว่าดวงดาวนี่ลูปต้นฉบับเผื่อไว้แก้แล้วกลับไปที่ดวงดาวรวม2ครับเดี๋ยวไล่ซีนก่อนนะจากนี้นะครับด้านนอกสุดเราจะมีซิมโบลในนี้ก็จะมีแอนิเมชันอีกตัวหนึ่งที่รอแอนิเมตเราคลิกเข้าไปข้างในเป็นซิมโบลดวงดาวลูปในนี้เป็นซิมโบลแล้วใช่ไหมเราลูปในนี้ครับปรับตัวเดียวชิ้นเดียวแล้วเคลื่อนที่นะครับจากด้านนี้ไปด้านขวาจากขวาไปซ้ายให้พ้นจอเลยก็ได้นะครับอย่างนี้เคลื่อนที่ผ่านไปแล้วนะครับกลับมาที่ดวงดาวรวม2ครับเราทำอะไรกับมันดีเราสามารถจากคอนโทรลแนะนำให้ New Layer ใหม่นะครับล็อกไว้ Control Shift Vขยายมันหน่อยก็ได้ให้มันมีความแตกต่างกันหรือเท่ากันก็ได้แล้วเรามาปรับแอนิเมชันตอนเริ่มให้มันไม่เท่ากันนะครับ first เนี่ยปรับให้มันเพิ่มขึ้นเริ่มต้นอีก30เฟรมตอนเนี้ยตัวที่1กับตัวที่2จะเริ่มต้นไม่เท่ากันตัวที่2พอไหมไม่พออาจจะดูพิเคอีกตัวนึงเริ่มถดเข้าไปอีกนะครับลดล็อกตัวนี้ไว้ขั้นตอนนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงคือเราจะปรับไทม์ไลน์ตอนเริ่มต้นเนี่ยให้มันไม่เท่ากันเราสามารถจะคีย์ได้เลยนะครับลองกลับดูที่ซีนที่1ปุ๊บเขาปิดดวงดาวใกล้ก่อนนะครับมันจะลูปแบบสวยงามเพราะว่าตอนที่มันโชว์ขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือและเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะครับขวาไปซ้ายแล้วกดคอนโทรล Enter ดูก่อนสิมันเรียบเนียนไหมลืมเตือนไปครับแฟลตไม่สามารถปิดตาได้นะครับเมื่อเราปิดตาไปก็จริงแต่เรากดคอนโทรล Enter เนี่ยมันก็จะทำงานหมดทุกเลเยอร์โอเคครับ
คลิกเข้าไปครับเราเผื่อทำลายไว้เลยก็ได้ว่าฉากเนี้ยมีกี่เฟรมแล้วก็เผื่อทำลายทิ้งไว้เลยกด F5 ค้างๆก็ได้ปึ๊บมันเผื่อเป็นพันเฟรมก็ช่างมันไม่ได้กินอะไรโปรแกรมแล้วครับเบาๆเลื่อนไป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 พยายามดูให้ครบลูปนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไม่ทำสมมติเรามีแค่นี้มีลูปเดียวก็จะ1ลูปวิ่งผ่าน1ลูปวิ่งผ่านถ้าเราเว้นระยะของลูปมากเกินคอนโทรลชิฟต์ V ใช่ป่ะล็อกตัวล่างเช่นอันนี้ลูปอีก100เฟรมไอ้ต้องเช็คก่อนนะว่าข้างในลูปกี่เฟรมข้างในวิ่งอยู่80ฉะนั้นเราเริ่มต้นได้แค่1ถึง80ก็สมมติใส่60หรือ70อะไรเงี้ยก็อาจจะพอได้อยู่ถ้า80ก็คือมีค่าเท่ากับ0ใส่60เห็นป่ะมันมีช่องว่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ที่อยู่ไกลกันมากมันควรจะให้2ตัวเนี้ยอยู่ต่อๆกันนะครับก็ปรับลดไทม์ไลน์ลงมาประมาณนี้ก็ได้ให้โชว์บนหน้าจอปึ๊บมีช่องว่างระหว่างกันนิดนึงพอเป็นจุดๆเงี้ยมันดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดคุณทำเป็นรั้วทำเป็นอะไรก็ตามนะต้องการที่มันความแม่นยำสูงๆเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องระวังนิดนึงนะครับพอเป็นจุดๆเงี้ยมันดูไม่ออกแต่ถ้าเกิดคุณทำเป็นโอเคมันหลุดได้แล้วนะครับเหลือแค่นี้ก็ได้แล้วข้อดีของการใช้ซิมโบเป็นใช้เป็นนะครับหมายความว่าเราสามารถคอนโทรลชิปวีแล้วก็ขยายมันจุดหมุนอยู่ตรงนี้นี่งงอ่ะจุดหมุนหายไปไหนจุดหมุนอยู่นี่ครับจุดหมุนไงที่ผมรู้ได้ไงเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ผมย้อนย่อขยายดูเนี่ยมันมาหาจุดนี้ไงเราก็กดตัวคิวย้ายจุดหมุนมาหาตัวมันเรายังสามารถจับขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เกิดมิติที่หลากหลายของขนาดได้ด้วยนี่เห็นไหมฉะนั้นไอ้ดวงดาวอันใกล้เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับลบทิ้งไปเลยก็ได้ก๊อปตัวไกลมาคอนโทรลชิปวีเป็นตัวใกล้ก็ได้แล้วค่อยดูพิเคทหรือย่อมันก็ได้หรือปรับสีมันก็ได้เช่นอ๋อระยะใกล้อยู่เลเยอร์บนระยะไกลอยู่เลเยอร์ล่างแต่เลเยอร์ล่างเนี่ยนะครับให้ใส่เอฟเฟคที่ตัวซิมโบนิดนึงนะครับคลิกที่ตัวซิมโบนะครับตัวงานของเราเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวหาคลิกที่คีย์เฟรมเนี่ยปุ๊บกลับมาที่คีย์เฟรมเนี่ยเราต้องคลิกให้เจอตัวมันก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยปุ๊บมันจะมีคำว่า color effect ต้องคลิกที่ตัวมันนะครับคลิกที่ตรงเนี้ย color effect ไม่ขึ้นต้องคลิกที่ object นะครับแล้วขึ้นคำว่า color effect อย่างนี้ถึงจะถูกต้องเลือก style เป็น tint tint คือการบวกสีอื่นเข้าไปครับผมบวกเป็นสีดำแล้วลองใส่ tint นะครับ tint ยิ่งมาก 100% เนี่ยมันจะเป็นสีนั้นๆเลยคือเห็นไหมผมใส่เยอะปุ๊บมันกลายเป็นสีดำผมใส่มันก็จะเทาๆนะครับลองใส่เยอะๆปุ๊บมันก็จะดูงานให้มีมิติมากขึ้นเลือกให้ดวงดาวนี้แม่งยืดหน่อยดีกว่าหรือเปล่าจะได้แยกความแตกต่างระหว่าง2เลเยอร์ได้เห็นไหมมันจะดูเป็นแบบเป็นดวงดาววิ่งไปยานอวกาศนู่นนี่นั่นเลือกเฮ้ยเข้มขึ้นนิดเดียวก็พอถ้ามันดำมากมันก็มองไม่เห็นถ้าเป็นแบบขาวอ่อนๆก็แล้วแต่เราสามารถที่จะปรับสีสันให้เกิดมิติในจักรวาลของเราตรงนี้ได้นะครับแล้วเราทำอะไรกับไอ้ยาอวกาศใกล้กับไกลตรงนี้นะครับถ้าเราทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับไม่มีการคีย์แอนิเมตใดๆเราสามารถคอนเวิร์ตรวม2ตัวนี้ให้กลายเป็นซิมโบลตัวเดียวกันก็ได้นะครับนี่คือข้อดีของแฟลชเหมือนกันกดคลิกขวาเลือกคอนเวิร์ตซิมโบลคอนเวิร์ตทูซิมโบลนะครับตั้งชื่อว่าอวกาศรวมแล้วลองลบเลเยอร์ทิ้งไปตั้งชื่อเป็นอวกาศเฉยๆเอ้าไม่ขยับอ่ะเพราะอะไรครับแต่พอคลิกไปข้างในครับมันเหลืออยู่แค่1เฟรมเท่านั้นแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็ insert frame เลยครับกด F5 ทิ้งไปเลยสักพันเฟรมแค่นี้เองครับหรือเราจะมา distill to layer ตรงนี้ก็ได้นะครับ distill คือการแยกเลเยอร์ออกจากกันใช้คำสั่ง distill to layerปุ๊บมันก็จะแยกเลเยอร์ออกมาเป็นดวงดาวแยกเป็นเลเยอร์ให้เพื่อกรณีบางคนแบบเฮ้ยดูพิเคทเยอะๆดวงดาวได้แบบสกาเลเก้เลยมีดวงดาวที่เป็นสีเขียวเจอสีหน่อยสิปึ๊บตีนค้างเมื่อกี้สมมติเหลืองใส่เข้มๆหน่อยอ
Control ลองกด Control Enter ดูครับนะดูแฟนตาซีนี่คือการใช้ซิมโบลที่ถูกต้องนะครับเราก็จะได้งานที่ค่อนข้างหลากหลายแต่เรื่องของมิติยังมีปัญหาอยู่นะครับเราจะแก้ปัญหาเรื่องของมิติได้ก็คือเดี๋ยวเราแยกทั้งหมดเนี่ย Distribute to Layer ไปซะนี่ใช้การขยายบ้างนะครับดูถ้าเกิดมันจริงๆเนี่ยต้องทำจริงๆเลยทำไงดีการให้มีความแตกต่างกันของเรื่องของไทม์ไลน์เราก็คงต้องคลิกขวาแล้วเข้าไป duplicate symbol นะครับคลิก2ล็อกเลียร์อื่นไว้ก่อนเดี๋ยวคลิกแล้วมันงงนะคลิกไปถึงปุ๊บข้างในเนี้ยก็จะมีซ้อนอีกคือในงานเราแม่งค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับก็มีอีกตั้ง3เลเยอร์ที่ใช้หลุบๆวิ่งๆอยู่เนี่ยเราก็จะ edit ตรงนี้ได้แต่ถ้าจะขยับตัวความเร็วของมันจริงๆทั้งหมดเนี่ยเราต้องนั่งไล่ convert symbol duplicate symbol พวกนี้อีก1รอบนะครับ convert symbol ในนี้อีกทีนึงแล้วให้ convert duplicate symbol ตัวเนี้ยอีกรอบนึงdouble click ไปครับเพื่อไปเลื่อน timeline นี้ให้เยอะขึ้นนะครับให้เยอะขึ้นมันจะได้ขึ้นที่ช้าลงแล้วกลับไปที่2คิด2ครับตอนนี้เรามีตัวใหม่แล้วตัวใหม่ของเราชื่อว่าอะไร loop copy ถ้าเราบอกเฮ้ยแม่งชื่อแม่งจะจำได้ไหมว่าเนี่ยเราเปิดนะครับคำสั่งชื่อ library ขึ้นมา control l loop copy เป็น loop 2อย่างนี้นะครับล็อก layer ที่เราไม่ต้องการไว้แล้วก็มาคลิกที่ไอตัวพวกเนี้ยนะครับตัวที่เหลือที่จำเป็น loop เฉยๆเนี่ยดวงดาว loop กด swap ครับกด swap คือเปลี่ยนครับไปเป็นดวงดาวลูป2นี่ครับนี่คลิกที่ตัวมันคลิกที่ตัวกรอบมันก็ได้มันอยู่ไหนเนี่ยต้องล็อกเดี๋ยวล็อกแล้วปิดตาเดี๋ยวกันงงกดตัว V คลิกที่ Object ดวงดาวลูปปุ๊บ Swap เป็นลูป2เปิดตาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมได้ดวงดาวเพิ่มแล้วที่มันช้ากว่าเดิมด้วยงั้นตอนนี้อะไรที่เป็นสีเหลืองก็จะวิ่งช้ากว่าสีอื่นๆครับคอนโทรล Enter ดูนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยมันเคลื่อนที่ช้ากว่านะครับนี่คือการใช้คำสั่ง loop แบบถูกวิธีแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึง AR คิดอะไรไม่ออกยัดซิมโบลให้อยู่ข้างในไว้ก่อนนะเพื่อเราจะได้แก้ไขหรือ edit มันได้ง่ายๆกลับมาที่ซีนครับคราวนี้ตัวจรวดของเรานะครับมีใช้งานอยู่5เฟรมใช่ไหมผมอยากจะให้จรวดมันโยกขึ้นลงนี้เบาๆอย่างนี้นะครับเราก็คอนเวิร์ตซิมโบลมันซะนะครับคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลซะก่อนตั้งชื่อว่าจรวดรวมเป็นจรวดอันนี้จรวดโยกขึ้นลงแล้วดับคลิกไปข้างในครับผมกดผิดอายเลย convert to symbol นะครับไม่ใช่ duplicate symbol จรวดรวมขีดโยกนะครับแล้วกดโอเคตอนนี้มันไม่ขยับจรวดไม่ขยับเพราะว่าอะไรข้างในมันไม่มีเฟรมให้มันวิ่งนะครับเราดับเบิลคลิกที่ตัวมันแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ไปก่อนสมมุติลูปตัวเนี้ยมีอยู่ที่5เฟรมพ่นไฟอยู่5เฟรมใช่ไหมถ้าผมใส่ที่30เฟรมมันก็จะพ่นหายพ่นหายพ่นหายไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะให้มันขยับแบบ slowly หน่อยก็ฉีกคลาสสิกทวินนะครับแล้วก็โยกขึ้นอย่างนี้กลับไปที่ซีนที่1ครับกด enter นะครับเห็นไหมจรวดเราก็จะโยกขึ้นโยกลงได้คราวนี้การให้จรวดโยกขึ้นโยกลงแบบนิ่มๆนะตอนนี้มันดูแข็งไปเราลากครอบทั้งหมดครับแล้วกดที่คำว่า ease นะครับ ease 0 ease 0แล้วกด setting ข้างหลังปั๊บคีย์อย่างเงี้ยคีย์ตรงจุดแล้วก็เลือกหมดตรงนี้เหมือนอีลาสเลยเลือกดันขึ้นนะครับเราทำคล้ายๆกับ Easy ถ้าเป็นใน After Effects มันใช้คำสั่งได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราใช้คำสั่งไม่ได้แล้วกดโอเคนะครับ Easy ช่วยอะไรได้บ้างคือเวลาขึ้นลงมันจะสมูทขึ้นเห็นไหมมันจะไม่แข็งกับเมื่อกี้แหละสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดนะครับของการทำงานในแฟลตแล้วไม่แม่นก็คือเมื่อเราเพิ่มเฟรมบอกโอ้ยกขึ้นลงแข็งไปขอช้าขอนิดหน่อยเราเลยเพิ่มเฟรมเนี่ยอย่างเงี้ยลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับ
บางครั้งเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมว่ามันไม่ใช่เฟรมเดียวกันครับมันเป็นคนละเฟรมเห็นป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยมันวิ่งของมันมาอยู่ดีๆปุ๊บมันจำคีย์เก่าที่เราคีย์เอาไว้ที่เป็นแอนิเมชันด้านในต่างจากอัปเตอร์นะอัปเตอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่ Enable Time Remapping เพราะในอยู่ดีมันวิ่ง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ปุ๊บๆมาปุ๊บๆอยู่นี้อาจจะเป็นมันวิ่งมาถึงเฟรมที่5ไอ้นี่กลายเฟรมที่1เฉยเลยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับ1แบบแมนนวลเลยถ้าผมทำคือผมเคลียร์คีย์เฟรมทีเดียวแล้วค่อยคีย์เลยผมต้องการ100เฟรมขยับขึ้นลงอย่างนี้นะครับไอ้ค่า is น่าจะติดไว้อยู่แล้วเราแค่เลื่อนปุ๊บมันก็จะช้าข้างหลังติดมา easy is อ่ะ easy is มันดูไม่แก้ดูเลยว่าแข็งนี่ขึ้นลงนี่ครับเวลามันโยกมันก็โยกสบายๆวื้อขึ้นลงนิ่มนวลครับนิ่มนวลกลับมาที่ซีนที่1 นะครับนี่เรามีแค่2เลเยอร์เองผมจะอนิเมทให้จรวดวิ่งเข้ามาอึ๊ดแล้วก็มาวนเพราะตอนนี้เรากดโอเคปุ๊บมันโยกขึ้นโยกลงได้แล้วเราแค่จะอนิเมทมันเข้ามาปุ๊บเรากดที่30เฟรมสมมุติเคลื่อนที่เข้ามาครับแล้วใส่คำสั่ง is 100 100เนี่ยคือการพุ่งเข้าถ้าเราไม่ใส่นะครับปรับเป็น0แบบเดิมๆเนี่ยลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเห็นป่ะยามอยู่แข็งๆมันดึงมาปึ้งหยุดเลยผมลองดูพิเศษให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆระหว่าง100กับ0ผมเลื่อนแยกให้เห็นความแตกต่างชัดเจนตัวล่างคือ0ตัวบนคือ100นะครับดูพิเศษอีกเลเยอร์นึงเดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นลบ100เลื่อนลงอันนี้เป็นลบ100ดูผลลัพธ์ทั้ง3ตัวนะครับตอนเข้ามาถึงเนี่ยนะครับตัวของด้านบนสุดที่เป็น East 100เนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาแล้วค่อยๆชะลอเปรียบเสมือนรถยนต์ที่กำลังจะจอดส่วนตัวที่เป็น0เนี่ยจะคำนึงความเร็วด้วยความเร็วคงที่นะครับจนแล้วก็หยุดไปเองคือวิ่งมาถึงปุ๊บทุกๆ5เฟรมวิ่งก็หยุดส่วนตัวที่เป็นลบ100เนี่ยเปรียบเสมือนรถยนต์ที่กำลังจะวิ่งออกไปนะครับมาเลยสังเกตนะครับตอนต้นมันจะพุ่งช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นปึ้งอย่างนี้ถ้าเราต้องการดีไซน์ให้แบบเฮ้ยจรวดวิ่งผ่านกล้องขอลบทิ้งนะครับเหลือแค่นี้พอจรวดบินผ่านกล้องเฉยๆให้รู้สึกว่าจรวดมีความเร่งที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้แบบศูนย์ก่อนนะวิ่งผ่านปุ๊บจบเดี๋ยวกดคอนโทรล Enter ให้ดูผ่านกล้องไปมันจะดูเป็นความเร็วคงที่แต่ถ้าเราใส่เป็นลบ100แล้วกดคอนโทรล Enter นะครับนะจรวดจะดูพุ่งเร็วขึ้นนะครับจะดูพุ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าเราใส่เป็นลบ100นะครับใส่เป็น100นะครับ100พิมพ์เอาก็ได้100กดคอนโทรล Enter ครับเห็นไหมดูผลลัพธ์นะครับฟึบเวลาวิ่งผ่านปุ๊บมันจะค่อยๆชะลอลงใช้ในกรณีที่เหมือนว่ายางกำลังจะจอดก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคสมมติเราการจรวดวิ่งเข้ามาในฉากวิ่งมาในซีนเฉยเราแค่ใส่เป็น100นะครับแล้วก็หยุดตรงนี้เพราะตอนนี้ยังไงจรวดก็ดูบินอยู่แล้วเพราะว่าแบ็คกราวด์มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็เคลื่อนที่เข้ามาล็อกไว้จรวดจบแล้วคราวนี้ผมลองดีไซน์เป็นคำอธิบายเป็นป้ายวงกลมพิมพ์ว่านี่คือจรวดพิมพ์ข้อความก่อนดีไซน์ง่ายๆจริงๆเราสามารถทำในอิลาได้นะครับนี่คือจรวดฟอนต์เนี่ยทีเฮดสารบัญเอามาไทยฟอนต์ฟรีนี่แหละที่เหลือก็เป็นการดีไซน์ครับแบบดีไซน์แบบไหนก็จัดไปอ
มมตินั่นคือกราฟิกของงานเราเราก็ขวดทั้งหมดนี้ให้เป็นซิมโบลซะพิมพ์ว่าข้อความย้ายจุดหมุนนะครับกดตัวคิวย้ายจุดหมุนกลมๆขาวๆเนี่ยไว้มุมนี้ไว้มุมนี้แล้วก็ย้ายไอ้แท่งจรวดเนี่ยมาไว้ตรงนี้นี่คือจรวดนะครับวิ่งเข้ามาซีนปุ๊บข้อความเด้งเลื่อนเข้ามาวิธีการเลื่อนนะครับคือคลิกที่คีย์เฟรมก่อน1ครั้งแล้วปล่อยแล้วค่อยคลิกอีก1ครั้งแล้วดึงเข้ามาสเต็ปการทำงานของผมนะครับจะใช้เป็นคีย์ที่1คีย์ที่2คีย์ที่3และคีย์ที่4ห่างกันอย่างละ5เฟรมคลิกขวากดนะครับคลาสสิกทวินได้เลยคีย์แรกนะครับผมจะย่อให้มันเล็กลงไปคีย์ที่2เอียงขึ้นนิดหนึ่งคีย์ที่3เอียงลงนิดหนึ่งคีย์ที่4ก็คือปกตินะครับดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะเด้งมาดึ๋งๆเราสามารถใส่ ECS ก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีน้ำหนักการกระแทกที่เหมือนสปริงมากขึ้นไม่ต้องแข็งมากเกินไปดึ๋งๆหรือตอนโยกขึ้นมานี้อาจจะโยกขึ้นไปอีกแล้วก็เด้งกลับเข้ามาดึ๋งๆแต่ผมไม่ว่ามันเลยขอบมันน่าเกลียดนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งต่อนะครับนี่คือจรวดปุ๊บแต่คราวนี้จะสังเกตเห็นว่าไอ้ข้อความที่เราอนิเมตขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะแก้ไขยากคืออยู่ดีเฮ้ยเราจะไปเด้งขึ้นมาแล้วไงอ่ะมันก็ไม่จิกกับจรวดดีกว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราอยากที่จะต้องอนิเมตมันโดยที่ให้มันแท็กกับจรวดมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของจรวดนั่นเองนะครับถ้ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจรวดเราก็ต้องคีย์แมนนวลเอาคือเห็นมันลงปุ๊บอันนี้แม่ลงเราก็คลาสสิกทวินเลื่อนตามไปนะครับแต่ตัวนี้ลองดูผลลัพธ์ก่อนปุ๊บนี่เราควรใส่แอป Easy Ease นิดนึงเพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกับตัวของจรวดนะครับเชื่อมโยงกับตัวของจรวดปุ๊บเนี่ยมันได้ลงกับสมูทคล้ายๆกันปุ๊บแล้วก็เก็บเข้าไปสมูทไอเดทครับเก็บเข้าไปเลยก็จะคีย์อีก4สเต็ปก็คือยกเอาอะไรดียกขึ้นยกลงและตั้งขึ้นอย่างนี้แต่จะหดลงไปให้มันเล็กจิ๋วไปเลยนะครับอย่างนี้มันฟึบแล้วก็ยกปุ๊บปุ๊บเห็นนะการเก็บเข้าไปเฉยๆถ้าคุณแบบว่ามาถึงคุณซ่อนเคลียร์คีย์เฟรมก่อนนะแล้วคุณซ่อนกด insert key insert blank keyframe มันก็จะหายไปเลยปึ้งก็ได้เหมือนกันถ้าคุณชอบแต่ถ้าผมสไตล์ผมเนี่ยก็คือต้องมีการ movement ของ animation นึงก็ให้มันยกปึ๊บๆอย่างงี้นะครับนี่คือจรวดนี่คือการหลักการทำแฟตง่ายๆนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังศึกษาแฟตอยู่แล้วก็สามารถใช้เทียร์ลูปได้ด้วยต่อมาครับผมอยากให้จรวดมันมีเงาวิ้งวิ้งเงาวิ้งวิ้งเงาวิ้งวิ้งใส่ไหนแต่คลิกเข้าไปครับหายานให้เจอก่อนยานอยู่ในนี้ยานนี้เป็นแค่เชฟธรรมดาใช่ไหมผมนะครับผมขอยืดหน่อย10เฟรมมันน้อยไปขอใส่สัก20เฟรมแล้วกันแต่ไอ้พวกเนี้ยดูพิเคทเลยกดอัลเทอร์เนทค้างครับดึงปึ๊บแล้วสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมสร้างแผ่นสี่เหลี่ยมไม่เอาขอบนะครับเลือกไม่เอาขอบสีตัววัตถุเนี่ยให้เลือกแบบกาเดียนไว้เลือกเป็นกาเดียนนะครับแล้วยังไงต่อครับเราปรับสีสันของมันครับสีของไอ้ตัวกาเดียนปรับยังไงอ่ะเลือกสีครับมีกาเดียนอยู่เห็นไหมผมเลือกเบสิกของมันก่อนสีเป็นสีชมพูสีตรงที่วิ้งๆเป็นสีขาวนะครับนี่เป็นอย่างนี้ชมพูขาวชมพูอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สร้างเจ้าตัวนี้นะครับให้กลายเป็นจริงๆถ้าแค่อันนี้เลื่อนเฉยๆไม่ต้องสร้างซิมโบลก็ได้ใช้เชฟทวินก็ได้นะครับเชฟทวินแต่ต้องเดี๋ยวลืมเบรกอพาร์ตก่อนนะครับให้เป็นเชฟอย่างนี้แล้วก็แป๊บวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไป
แล้วเราจะแมสมันเราแมสมันด้วยอะไรด้วยตัวมันเองเนี่ยนะครับตัวยานเราก๊อปปี้นะครับตัวแมสและนิวเลเยอร์ใหม่คอนโทรลชิป V วางไว้ที่เดิมปิดตายทุกตัวเลยนะเหลือแค่ยานที่ใช้เป็นแมสนะครับกับตัวแผ่นนี้อยู่ด้านล่างแมสอยู่ด้านบนแล้วคลิกขวาเลือกคำสั่งแมสนี่ปึ๊บมันจะเป็นการแมสคือเอาตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับวิ่งผ่านตัวที่อยู่ข้างบนภายใต้กรอบของตัวด้านบนนะครับล็อกไว้นี่เดี๋ยวแล้วจะมีเงาๆนี่แล้วคนจะบอกเฮ้ยพี่ครับตอนเนี้ยคือละแมสเนี่ยมันไม่สามารถใช้ข้อเสียอันนึงคือมันไม่สามารถใช้ขอบมาแมสได้มันจะแต่เชฟเพียวๆถ้าเราสังเกตจริงๆนะครับเรากดคอนโทรล B ก่อนเบรกอพาร์ตไปแล้วดับเบิลคลิกลบเชฟออกไอ้ออบเจกต์ตรงเนี้ยเปลี่ยนสีแดงไปเลยเพราะว่าสีสันไม่มีผลต่อการแมสเราก็จะเห็นว่ามันจะแมสตามนี้พอดีเป๊ะเห็นไหมมันจะเป็นขอบนี้พอดีนะครับเนี่ยขอบจะหนากันนิดนึงเราก็ต้องเลือกว่าเราจะปรับแมสอย่างเงี้ยให้เล็กลงหรือยังไงคือให้พอดีกับตัวยานไหมหรือแบบคุมพื้นที่ยานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่ผมบอกโอเคเงี้ยแหละโอเคเงาดีแต่ถ้าเราว่าไม่อยากได้ขอบนะครับอยากให้ขอบทับล่ะต้องดูพิเคทตัวยาน copy ตัวยานและ new layer ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทน shift v paste ไปกดคอนโทรล b ครับแล้วก็ลบตัวยานทิ้งเหลือแต่ขอบให้ขอบซ้อนไว้ด้านบนมันจะได้เป็นตัวบังมันจะได้เป็นตัวกรอบนะครับนี่แบบนี้แล้วกลับมาที่ซีนที่1ครับกด enterนะยาแล้วก็จะมีแบบเงาวิ่งนี่นี่คือจรวดเห็นไหมครับวันนี้ที่สอนไป1ชั่วโมง7นาทีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาที่ผมอิงนี่ผมอิงจากเวลาที่ผมจะไว้เรคคอร์ดลง YouTube นะครับก็สอนมาชั่วโมงกว่าแล้วก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาแอนิเมชันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เทคนิคที่ผมสอนทั้งหมดวันเนี้ยเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำแอนิเมชันได้โดยในตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างกับการทำรถบ้างนะครับแต่ฉากก็จะเคลื่อนที่ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอถ้าเกิดเราติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยจะเริ่มซ้ำกันแล้วเทคนิคเดิมๆเปลี่ยนภาพกราฟิกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปต่อไปน่าจะใช้เป็นสอนทำอินลาสในการวาดเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับการใช้แฟลชหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนโอเควันนี้จบลงเท่านี้แหละพอแล้วเดี๋ยวค่อยอัดต่อรอดูไลฟ์ต่อไปนะครับ